นี่นะคะกักตัวอยู่ในบ้านก็ทำไอ้นี่เมนูคนเดียวไงถ้าเขาไม่ได้ซื้อใครไงเมนูมาม่าต้มยำมาม่าปลากระป๋องไข่เด็ดใส่ไอ้นี่เป็นเมนูเกาหลี เป็นเมนูเกาหลีอะค่ะใส่ไข่เหมือนเกาหลีแต่ว่าลืมซื้อผักเนาะนะเราต้องทำให้มาม่าเนี่ยนะคะเดือดก่อนเดือดท้องอืดถ้ามาม่าไม่สุกเนี่ยเราจะทานไม่อืดแล้วนะเสร็จแล้วเดือดพันพันแล้วเดือดพันพันเราจะไม่ให้ทำยังไงให้ปลากระป๋องเราไม่เหม็นคาวเส้นห่อหนึ่งพอแล้วนะคะอย่ากินเยอะดึกแล้วเดี๋ยวจะทานผลไม้ก็คือแอปเปิ้ลนี้อยู่ในบ้านแล้วก็ใส่ไปเลยนี่มาม่านี่เป็นปลากระป๋องเมคเคอเรลใส่ไปเลยนี่ใครอยู่บ้านแล้วกักตัวต้องทำแบบอาจารย์นีน่านะพอเพียงประหยัดนะเสร็จแล้วเราก็เป็นมาม่าแบบนี้แล้วอย่าไปคนนั้นเดี๋ยวเหม็นคาวไข่หนึ่งฟองต่อไปเลยค่ะลูกเอาใส่ไปเดี๋ยววางกล้องหน่อยเสร็จแล้วไข่เตาะลงไปแล้วนะคะก็เริ่มเดือดเมนูไอ้เกาหลีดิฉันหรอกเมนูของวันนี้นะคิดเองคิดเองกำลังเดือดเลยนะทันเนาะหน้าตาไปทำเอานะคะไม่ต้องทิ้งนะน้ำปลากระป๋องเพราะอร่อยมากมันเหมือนน้ำแกงที่แบบคนๆนี้เป็นสูตรของอาจารย์นีน่าคิดเองเนาะกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องเอาเชื้อโรคไปแพร่ไม่ต้องไปเพ่นพ่านน้องๆให้ติดเชื้อไข่กำลังเดือดเดี๋ยวไข่กำลังสุกเลยแล้วก็เอามากบหน่อยหนึ่งเอานะไอ้นี่มากบมันจะได้สุกเส้นนะเราเอาเส้นมากบไข่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะสุกนะคะถ้าไม่กบนะไข่ด้านบนเขาจะไม่สุกโอเคตอนนี้ปลากระป๋องก็สุกแล้วน่าทานแล้วก็คลุกคนเขาหน่อยนี่สีหน้าตาน่าทานเนาะหอมมากโอเคสุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่จานแล้วเนาะก็เอาไปทานกันนะคะเอาไปทำตามกันหอมมาก